คลิปมาพร้อมก็เชิญเลยค่ะเป็นจดหมายที่เรามาทวงถามความยุติธรรมโดยเฉพาะในวันนี้ในวันที่19พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่มีการสลายการชุมนุมครั้งสุดท้ายครบ6ปีพอดีแล้วยังไม่มีความรับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสียประมาณ100ศพนะคะในชั้นต้นนั้น94แต่มีการเสียชีวิตภายหลัง99ทั้งทหารและประชาชนซึ่งถูกทวงถามแม้กระทั่งในเวทีโลกก็คือ Amnesty International และ Human Rights Watch ก็ตั้งคำถามเช่นกันว่าการเสียชีวิตของประชาชนอันนี้เนี่ยมีใครรับผิดชอบบ้างสำหรับประชาชนไทยโดยเฉพาะฝ่ายที่นะได้มีการเคลื่อนไหวอันเป็นการเคลื่อนไหวที่เรียกร้องให้ทำตามประชาธิปไตยนั่นคือยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่ได้บอกให้ใครไล่ใครออกด้วยนะคะเพราะนั้นความสูญเสียอันนี้เนี่ยเราพร้อมด้วยญาตินะผู้ที่สูญเสียก็มาทวงถามนะว่าเหตุไฉนทำไมนะการสูญเสียประมาณ100ศพใช้เวลาตั้งแต่10เมษายนไปจนถึง19พฤษภาคมเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วก็เป็นการใช้กำลังทหารเต็มรูปแบบนะฮะเป็นการใช้กำลังทหารเต็มรูปแบบในขณะที่วันที่7ตุลาเป็นการใช้กำลังตำรวจและแก๊สน้ำตาเพียงอย่างเดียวฉะนั้นคดี7ตุลาจึงได้รับการยื่นไปยังศาลฎีกาแผนกอาญาในขณะที่คดีพฤษภาเมษานะคะซึ่งใช้เวลากว่า1เดือนแล้วใช้กำลังทหารเต็มรูปแบบนี้กลับถูกตีให้ตกไปเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเรามองว่าสังคมไทยและสังคมโลกก็ต้องมองได้ว่านี่จะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ร้ายกาจหรือเปล่าเพราะนั้นในจดหมายนี้เราตั้งคำถามว่าประการแรกนะฮะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฉะนั้นจึงตัดสินใจใช้กำลังทหารและอาวุธสงครามทั้งที่ในปี35ได้มีข้อสรุปแล้วว่าต่อไปนี้ให้ใช้ตำรวจปราบจลาจลและก่อนหน้านี้ทุกรัฐบาลใช้ตำรวจมีรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเท่านั้นที่ใช้ทหารแล้วใช้อาวุธเต็มรูปแบบไม่ได้เป็นดังที่ปปช.อ้างว่าเป็นการตั้งด่านกระชับพื้นที่เราได้นำเอกสารเอาหนังสือนะฮะเสนาธิปัตย์นะฮะเสนาธิปัตย์โทษนะฮะให้หยุดได้เสนาธิปัตย์เนี่ยเอามาเป็นหลักฐานยืนยันเพราะเป็นวารสารของกองทัพบกนะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าวารสารเสนาธิปัตย์ได้อธิบายว่าหลังจากวันที่10เมษาได้มีการยกระดับไม่ใช่การปราบปรามสลายการชุมนุมแต่ยกระดับเป็นการสู้รบในเมืองอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้กำลังทหารและอาวุธเต็มรูปแบบนะคะสำหรับกระสุนนั้นเนี่ยในเอกสารเราบอกชัดว่าได้มีการเบิกจ่ายไป 700,000 700,000 กว่านัดคำถามว่าคุณ 700,000 กว่านัดที่คุณเบิกคุณกะจะยิงคนตายกี่คนทำไมคุณต้องเบิก 700,000 กว่านัดในเมื่อรัฐบาลก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ให้ใช้กำลังทหารเพราะว่าในยุครัฐบาลอนันต์ปัญญรชุนให้จบละยกเลิกกองกำลังรักษาพระนครแล้วส่งคนไปดูงานให้ใช้ตำรวจปราบจลาจลก่อนหน้านั้นมีการชุมนุมใดๆก็ใช้ตำรวจทั้งหมดแต่ว่าในเหตุการณ์นี้ใช้ทหารแล้วก็ใช้กำลังอาวุธเต็มรูปแบบแล้วยกระดับเขาเรียกว่าการรบในเมืองและมีความภาคภูมิใจว่านี่คือบทเรียนที่ประเทศอื่นๆและประเทศไทยจะต้องเรียนเป็นแบบอย่างด้วยความสำเร็จนะคะด้วยความสำเร็จที่ได้มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบสำหรับกระสุนนะฮะกระสุนเนี่ยในเอกสารเนี่ยเบิกจ่ายไป9ชนิด 778,750 นัด
ถามว่าจะไปยิงคนกี่คนทำไมต้องใช้ตั้ง 700,000 คนนัดผู้ชุมนุมมีแต่ผู้สูงอายุนะคุณคิดยังไงคุณถึงต้องเบิกอย่างนี้แล้วใช้ไปจริง 191,949 นัดยอดสไนเปอร์จริง500นัดปืนซุ่มยิงดัดแปลงที่ใช้เป็นคนซุ่มยิง 4,842 นัดนี่เป็นรายงานล่าสุดในการคืนครั้งที่2เพราะนั้นเราจึงตั้งข้อสังเกตว่านโยบายในการใช้กำลังทหารและก็ใช้อาวุธสงครามใช้พลซุ่มยิงใช้ไสไนเปอร์มีภาพเต็มไปหมดและอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบการตายหรืออย่างไรและนอกจากนั้นนะในระยะก่อนวันที่10เมษาไม่ปรากฏว่ามีการสู้รบด้วยอาวุธแต่อย่างใดทหารที่ไปอยู่ตามวัดแม้จะมีอาวุธอยู่หรือเปล่าก็ไม่ได้ใช้ไทยคมที่ไปเนี่ยไทยคมที่ไปก็ไม่มีการใช้อาวุธดังนั้นไม่มีเหตุผลในการตัดสินใจใช้กระสุนจริงแล้วเบิกมาตั้ง 700,000 กว่านัดนะคะเพราะนั้นเราทวงถามความรับผิดชอบแล้วเวลากว่า1เดือนตามที่ปปช.อ้างว่าในที่ชุมนุมของเรามีผู้ใช้อาวุธถืออาวุธปะปนอยู่ก็เป็นการพูดที่เลื่อนลอยดังนั้นสามารถที่จะเรามีเอกสารยืนยันว่าคำสั่งศาลในการวินิจฉัยศพต่างๆนะคะพบว่านะการตายของ19ศพที่มีการไต่สวนขม่าวดินปืนไม่มีชายชุดดำไม่มีการต่อสู้จากฝั่งประชาชนไม่มีนะคะไม่มีกระสุนจากฝ่ายประชาชนดังนั้นการอ้างปปช.เป็นการสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าว่ามีความชอบธรรมในการใช้กำลังอาวุธซึ่งผลชัดเจนแล้วว่าไม่มีนะคะจากการไต่สวนซึ่งเราได้นำเอกสารเนี่ยมาด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่10เมษาการสั่งให้มีการใช้อาวุธมีการสูญเสียตั้งแต่บ่ายวันที่10นอกจากประเด็นการตัดสินใจใช้อาวุธสงครามและกำลังทหาร 60,000 คนแล้วยังมีอีกสำคัญก็คือว่ามีแต่ประกาศให้ลุยแต่ไม่มีประกาศให้หยุดดังนั้นในวันที่10แม้มีการตายตอนบ่ายนะคะหรือมีการเสียชีวิตตอนเย็นพลบค่ำซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตปรากฏว่าไม่มีคำสั่งยุติคนที่บอกขอร้องให้ยุติกลายเป็นว่าคุณณัฐวุฒิโทรศัพท์คุยกับคุณกอบศักดิ์ไม่ต้องการมีการสูญเสียดังนั้นหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าคำสั่งของคุณอภิสิทธิ์นั้นมีแต่สั่งให้ใช้อาวุธแต่ไม่มีสั่งให้ยุติเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นวันที่10ไม่ว่าจะเป็นวันที่13 14 15 19มิฉะนั้นวันที่19เราจะไม่มีการสูญเสียที่วัดปฐุมเหตุผลเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยแกนนำได้ยอมยุติแล้วก็เลิกไปตั้งแต่บ่ายโมงแต่ฉะไหนประมาณ6โมงเย็นยังมีการยิงอีกนะคะซึ่งคำสั่งศาลเนี่ยที่6ศพวัดปทุมเนี่ยชัดเจนหมดทุกอย่างนะคะกระทั่งของกลางศาลก็ยังไม่เชื่อเลยที่ตำรวจเอามาผลการตรวจขม่าวดินปืนที่มือผู้ตายทั้ง6ศพจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือว่าไม่มีขม่าวดินปืนแสดงว่าผู้ตายทั้ง6ไม่มีส่วนนะคะไม่มีส่วนในการใช้อาวุธปืนแล้วนอกจากนั้นนะของกลางก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะเก็บไว้เป็นเดือนแล้วก็ในบริเวณนั้นเนี่ยอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งว่าผู้ตายทั้ง6เนี่ยนะคะเหตุและพฤติกรรมการตายเนื่องมาจากถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุด223หรือ 5.56 มิลลิเมตรซึ่งวิถียิงมาจากเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่บนรางรถไฟฟ้านะคะเพราะนั้นโดยสรุปก็คือผู้ตาย
การกระทำนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่ทหารอันที่สองไม่มีคราบขม่าวดินปืนสามการตรวจยึดอาวุธในวัดไม่น่าเชื่อว่ามีการตรวจยึดจริงและสี่กรณีชายชุดดำก็ไม่มีนะคะเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยเรามีหลักฐานเป็นคำสั่งศาลในการไต่สวนแต่ว่าพวกท่านก็คงทราบว่าเมื่อจะคืบหน้าต่อไปศาลอาญาส่วนหนึ่งก็ซึ่งอธิบดีไม่เห็นด้วยก็ให้ปปช.มาดำเนินการเพราะเห็นว่านะคะคุณอภิสิทธิ์และพวกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นฝ่ายการเมืองแต่การที่ปปช.ยุตินะคะไม่ส่งต่อในขณะที่ส่งกรณี7ตุลา51ซึ่งคนที่เสียชีวิตเกิดจากระเบิดของตัวเองและอีกคนก็มีเงื่อนงำเพราะไม่ใช่ระเบิดและอาวุธที่มาจากฝั่งตำรวจและตำรวจก็ใช้แก๊สน้ำตาอย่างเดียวแต่นี่เข้าสู่ศาลอาญาดังนั้นเรามาวันนี้คือทวงถามว่าขอให้ทบทวนให้นำคดีทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะทบทวนใหม่ส่งสู่ศาลอาญาเพื่อทำความจริงให้ปรากฏและให้สังคมได้รู้ว่าประเทศนี้เนี่ยยังมีความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ปปช.ในสังคมไทยและสังคมโลกยังสามารถยอมรับได้นะคะเพราะนั้นเราก็ให้ความร่วมมือก็คือมีข้อมูลใดๆและรวมทั้งเราทำซีดีนะคะซีดีเนี่ยเรามีซีดี2ชุดซีดีชุดหนึ่งคือ10เมษาของคืนพื้นที่อีกแผ่นหนึ่งคือรุมยิงนกในกรงซึ่งชื่อรุมยิงนกในกรงก็มาจากนายทหารพลเอกท่านหนึ่งซึ่งท่านรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านจึงตั้งชื่อให้ว่าการกระทำของกองทัพเป็นการรุมยิงนกในกรงเราได้ทำซีดีแล้วก็เพื่อนำมาให้ประกอบข้อมูลต่างๆเพราะนั้นเรายืนยันว่าเรายินดีให้ความร่วมมือทำความจริงให้ปรากฏและแก้ปัญหาสังคมไทยค่ะดิฉันไม่คิดว่าเป็นเรื่องฉลาดนั่นข้อที่หนึ่งนะคะเพราะว่าในเวทีโลกเขาตั้งคำถามนะไม่ว่าจะเป็น Amnesty International หรือว่า Human Rights Watch เขาตั้งคำถามในเวทีโลกคำถามว่าปปช.คุณจะอยู่เฉพาะประเทศนี้หรืออย่างไรนั่นคือเวทีโลกในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยสังคมไทยเนี่ยดิฉันเชื่อว่าคนไทยเนี่ยรักความเป็นธรรมแม้จะเป็นผู้ถูกกระทำหรือไม่ก็ตามเพราะถ้าเปรียบเทียบคดี2คดีในขณะที่คดี1วันเดียวใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาผู้เสียชีวิต2คนไม่ได้เกิดจากอาวุธนะไม่ได้เกิดจากอาวุธของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ฉะนั้นนำส่งได้นะเพราะนั้นเรียนคิดว่า1ไม่เป็นเรื่องฉลาดอันที่2เรียนก็เชื่อว่าประชาชนต้องทวงถามต่อและการทวงถามนี้ก็จะต้องทวงถามตลอดไปและมันจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์เหมือนเหตุการณ์6ตุลาแม้ว่าอาจจะบางอย่างเนี่ยผู้ผิดไม่ได้รับผิดแต่การรับผิดที่ยิ่งใหญ่คือการรับผิดในประวัติศาสตร์นะคะและดิฉันคิดว่าไม่ควรจะต้องเป็นที่นั่นก็คือทำให้กระจ่างเพราะมิฉะนั้นประวัติศาสตร์ประเทศตอนนี้เนี่ยตัวละครที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยปปช.ก็จะเป็นตัวละครสำคัญถ้าเขาไม่ต้องการเป็นเช่นนั้นนะก็ควรที่จะง่ายนิดเดียวทบทวนเห็นมีเหตุผลสมควรคือท่านเลือกที่แล้วมาท่านเลือกที่จะคว่ำมติ53ไม่ส่งแต่ท่านเลือกที่จะเอาปี51ส่งแล้วเมื่อตอนหลังท่านมองว่าเมื่อเทียบ51กับ53ก็มีตั้งข้อสังเกตว่าเอ้าถ้าเช่นนั้นนะ51ก็ไม่ต้องส่งก็ปรากฏว่ามีคนมาคัดค้านว่ามันจะมีปัญหากับสังคมเรียนก็ถามว่าเขามีสิทธิ์จะคัดค้านแต่ว่าต้องพิจารณาว่าสังคมไทยมีคนกลุ่มเดียวหรือเปล่านะคะเพราะนั้นในความเป็นจริงนั้นสังคมไทยนั้นเนี่ยรักความเป็นธรรมทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเรียนเชื่อว่า
ประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะจารึกตัวละครถ้าไม่ต้องการที่จะเป็นตัวละครที่เป็นภาพลักษณ์ผู้ร้ายและเสียหายเนี่ยนะฮะก็ควรจะทบทวนนะแล้วก็ข้อสำคัญคือคุณจะอยู่ในเวทีโลกอย่างไรนะเพราะว่าเรื่องราวครั้งนี้คนตายร่วมร้อยคนและไม่มีใครรับผิดชอบเลยและนี่มันต้องกี่รอบแล้วประเทศไทยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือยังไงถ้าครั้งนี้ไม่มีคนรับผิดชอบครั้งหน้าก็ฆ่าประชาชนได้อีกใช่หรือเปล่าถ้าประชาชนไม่ต้องการให้มีการตายเกิดขึ้นครั้งนี้ต้องรับผิดชอบทำความจริงให้ปรากฏนะเพราะมิฉะนั้นเท่ากับเป็นใบอนุญาตฆ่าสำหรับประชาชนครั้งต่อไปก็พอดีเวลาก็หมดนะแต่ว่าจริงๆในเสนาธิปัตย์เนี่ยทหารบอกว่านโยบายรัฐบาลชัดเจนมาตลอดที่จะใช้มาตรการทางทหารกดดันม็อบกลุ่มนปช.นะไม่ใช่เพื่อให้ยุติการชุมนุมไม่ใช่เพื่อการเจรจาแล้วก็มีเขียนว่าความมีเอกภาพของรัฐบาลกับกองทัพนะอันนี้นี่ก็เรียกว่ามีหลายตอนที่พูดถึงความเป็นเอกภาพคือนโยบายในการจัดการและที่สำคัญก็คือตามข่าวการข่าวที่บอกว่ามีกองกำลังอาวุธ500คนในส่วนของการชุมนุมซึ่งมันเป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระแล้วอ้างเป็นเหตุผลในการใช้อาวุธจริงในการมาปราบปรามประชาชนวันนี้ก็เวลาเราหมดแล้วนะคะเราก็นำเสนอในสิ่งที่เรามาเรียกร้องขอความเป็นธรรมไม่ได้คิดที่จะเรียกว่าจะใช้คำว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บก็ไม่ได้แต่เป็นการยืนยันในสิ่งที่ประธานปปช.ควรจะเอาไปทบทวนตามเหตุผลที่เราได้พูดมาทั้งหมดพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ